ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam is New ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาอยู่ที่งานสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9ครับในงานยุติความรุนแรงสตรีและเด็กครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับตอนนี้โนอาได้รับเกียรตินะครับจากนายกสโมสรคอนซัลท์กรุงเทพ9ครับมาร่วมเซ็นสัมภาษณ์ในรายการของเราครับในงานจัดการวันนี้ครับสวัสดีครับต้องถามจุดประสงค์ของงานจัดการวันนี้ก่อนวันนี้ก็เราวัตถุประสงค์ก็คือร่วมกันช่วงที่16วันที่สอนต่างกันทุกปีนะคะแต่ช่วงตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมอะค่ะครับสอนตะก้าก็เลยวันที่3ธันวาเนี่ยค่ะเป็นการร่วมรณรงค์ยุติการกระทำความรุนแรงต่อสตรีได้ไหมครับกิจกรรมที่ผ่านมาที่ปีที่ผ่านมาอะไรที่โดดเด่นอะไรที่เล่าถึงกิจกรรมสักหน่อยก็พอดีว่าปีนี้ก็เป็นปีที่กันนะคะเราร่วมมือกับคุณปวีนาการกรุณาให้มาบรรยายในวันนี้ก็ทางสตาก้าเนี่ยก็จะสนับสนุนมูลนิธิปวีนาโดยที่เราจะบริจาคให้กับมูลนิธิในปีนี้นะคะช่วงการรณรงค์ในช่วงนี้ก็เลยคุณปวีนาท่านว่าก็เลยรับมาเป็นวิทยากรให้บรรยายเรื่องที่โดนกระทำเรื่องผู้หญิงเนี่ยเด็กเนี่ยโดนกระทำให้พวกเราได้รู้ว่าโอ้สังคมบางทีเราเห็นในสื่อพิมพ์เนี่ยมันเป็นส่วนน้อยนะคะยังมีอีกเยอะที่ท่านมาบรรยายวันนี้รู้สึกว่าสังคมเราต้องร่วมมือต้องช่วยเหลือกันนะคะในตรงนี้นะคะทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่าคนที่ติดตามในของซอนต้า9เนี่ยสามารถติดต่อดูช่องทางเพจตัวไหนได้บ้างค่ะแล้วก็มี Facebook นะคะแล้วเราก็มีเพจของซอนต้า9ที่เป็นของซอนต้า9โดยเฉพาะแล้วก็เป็นของสมาคมซอนต้าประเทศไทยค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยได้เลยครับทีนี้สำหรับคนที่มีจิตใจในการช่วยเหลือในการที่จะบริจาคในการช่วยเหลือสังคมซอนต้า9ติดต่อช่องทางไหนคะก็มาทางซอนต้า9เนี่ยค่ะก็รับบริจาคค่ะแต่ส่วนมากเราก็เป็นการหาทุนเนี่ยแต่ละคนแล้วก็ซอนต้า9เนี่ยเป็นองค์กรที่สมาชิกที่เข้ามาจะเป็นการรับเชิญเป็นการรับเชิญและส่วนมากก็จะเป็นสุภาพสตรีที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คือเมื่อก่อนอ่ะตอนสมัยก่อนเราก็เป็นผู้รับนะคะตอนนี้พอเราเติบโตขึ้นเราก็มาเป็นผู้ให้ก็ทุกคนจะมีจิตเป็นกุศลนะขอเชิญทุกท่านนะคะถ้ามีจิตเป็นกุศลเชิญบริจาคให้ซอนต้า9ซอนต้า9ก็รับนะคะแล้วก็ซอนต้าทุกองค์กรทุกสมาคมสโมสรนะคะดูในสถานการณ์ค่ะ